ทำไมล่ะจริงโม่ทั้งที่เราผ่านความทุกข์ยากและฝ่าฟันมาด้วยกันมาตลอดไม่คิดเลยว่านายจะทรยศท่านเนี่ยจริงโม่ออกมาจากคุกเหล็กดำได้ยังไงดูคนอื่นในคุกว่ามีใครออกมาอีกบ้างไม่ต้องไปหรอกปีศาจที่ร่วมมือกับเรามีพลังปิดกั้นการสังเกตพลังต่อให้ไปหาก็ไม่มีใครอยู่แล้วล่ะเป็นไปไม่ได้หรอกที่ความสามารถของนายจะใช้กับกุญแจมือเหล็กดำได้เฮ้คิดงั้นจริงดิยังเหลืออีก5นาทีกว่าก่อนที่คนที่โดนจับเข้าไปโลกกระจกจะกลับมาตามหมดเวลาพวกเขาก็จะกลับมาที่นี่ทันทีจะต้องทำทุกอย่างเพื่อยื้อเวลาเอาไว้ยังไงทักษะนักโทษโลกกระจกก็ไม่สามารถใช้ซ้ำกับคนเดียวกันได้ถึง2ครั้งใน1วันขอแค่ลิ้นฟานออกมาไอ้เวนนี่ลีต้าเถิงคุณมีความสามารถตั้งมากมายคุณทำภารกิจมาหลายครั้งทั้งเหนื่อยทั้งสาหัสสารพัดมากมายทำไมถึงต้องยอมทำอะไรแบบนั้นเพื่อปกปิดความผิดของพวกเขาด้วยล่ะเรามาร่วมมือกันไม่ดีกว่าเหรอแกมันก็เป็นที่ข้าแถมยังเป็นคนชั่วมนุษย์ด้วยกันเองจะไปกินมนุษย์ด้วยกันได้ยังไงเล่าฉันบอกตอนไหนว่าพวกเรากินคนเป็นอาหารน่ะฮะจับใจความไม่ดีเลยนะสุดหล่อยังไม่เข้าใจอีกเหรอท่านโคตรไม่เข้าใจเลยล่ะแล้วพี่สาวเสียวลู่มานะเฟ้ยนอกกระจกหวนกลับเนื้อเวลาตั้งเยอะท่านคงปล่อยให้เธอออกมาก่อนไม่ได้หรอกนะแต่ฉันจะส่งคุณไปหาเธอได้นะแกมันโคตรขอบคุณสำหรับคำชมนะจะบอกว่าโคตรหล่อเลยใช่ไหมรูปแบบกับทั้งหมื่นวิญญาณยังไงพวกเราก็ไม่มีทางปล่อยแกไปมีสิทธิ์ทำกับฉันแบบนั้นด้วยเหรอไม่มีใครบังคับให้ฉันทำอะไรตามใจได้หรอกนะไปกันเถอะจิงโม่แล้วเราจะรอทุกคนที่เกาะไห่หยุนนะสมาคมเงาปีศาจยินดีต้อนรับเสมอแหนะนะกูว่าแล้วนี่นั่นแหละระดับคำบรรทาในที่สุดฉันก็รู้สึกทีว่าทำไมนายถึงรัวเข้าขนาดนั้นอย่าทำอะไรฉันนะฉันไม่ได้ทำอะไรระดับคำบรรทาเราไม่พูดแข็งแกร่งระดับคำบรรทาไปปกป้องอาณาจักรมังกรแล้วล่ะเขาคงไม่คิดจะอยู่ฝั่งสมาคมเงาปีศาจหรอกใช่ไหมพี่ก็บ้าแล้วต่อยไปขนาดนั้นเนี่ยเขาคงไม่คิดจะทำแบบนั้นใช่ไหมถึงจะรู้ความจริงแล้วก็ตามเขาจะยังคงเชื่อมนุษย์อย่างพวกเราไหมแล้วตัวฉันล่ะจะเลือกเชื่อใครดีเป็นอะไรไหมอ่ะยังไม่ตายใช่ไหมจริงจังใช่ไหมเนี่ยถึงแม้ว่าฉันจะรู้สึกว่าอวัยวะในร่างกายของฉันแตกสลายไปหมดแต่ฉันก็ยังไม่ตายยังไม่ถึง10นาทีเลยทำไมหลินฟานถึงออกมาได้ล่ะฉันก็สงสัยเหมือนกันทำไมหลินฟานถึงออกมาได้ล่ะคุณเป็นคนไม่ดีแล้วทำให้เล่าจางหายไปทั้งที่นั่นก็เหมือนที่นี่ทุกอย่างแต่ผมก็หาเล่าจางกับผอ.ไม่เจอผมค้นหาเล่าจางไปทุกที่แต่ผมก็ไม่เจอเล่าจางและตอนนี้ผมโกรธมากเลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะจริงๆแล้วคุณหลินฟานไม่ต้องโกรธหรอกนะอีกไม่นานพวกเขาก็จะกลับมาแล้วล่ะจริงใช่ไหมถ้ายังท้าอยู่ผมจำเป็นจะต้องทำร้ายคุณอีกแค่3นาทีนะแค่3นาทีเท่านั้นคุณหลินฟานหวังว่าคุณจะไม่ทำร้ายผมนะ1นาที60วินาที3นาที180วินาทีถ้าเราคำนวณแล้วรวมกันแล้วมันจะใช้เวลา180ชั่วโมงมากถึง180วันผมคิดว่ามันนานเกินไปแล้วผมจะตีคุณให้ตายดีกว่านานเกินไปอย่างนั้นเหรอรีบเข้าไปในเงาของผมเขาแข็งแกร่งเกินไปถ้าเขาโจมตีคุณไม่มีทางรอดแน่ถึงเขาจะเริ่มโจมตีคุณผมก็ไม่มีเวลาที่จะหนีไปได้เช่นกันถึงแม้ว่าจะตายคนเดียวก็ดีกว่าตายสองถูกไหมฉันควรจะรู้สึกยังไงวันนี้โลกกระจกหวนกลับแข็งแกร่งเกินไปมันหวนกลับไม่ได้
ินฟ้าถ้าคุณมีความสามารถพิเศษเช่นนี้รวมถึงเพื่อนของคุณเล่าจันนี่คือการวิวัฒนาการจะไม่มีใครที่คุณหลินฟ้านจะต้องก้มหัวให้อีกต่อไปเพียงแค่เข้าร่วมกับสมาคมเงาปีศาจเดี๋ยวก่อนสิสู่เจิ้งหยางลูกของแกโคตรเอาแต่ใจเลยรู้บ้างไหมคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะอยู่สู้กับฉันที่นี่นะตอนนี้เมืองหยานไห่กำลังตกอยู่ในอันตรายนะทำไมเข้าร่วมกับพวกเราฉันก็รู้ไม่แน่ชัดว่าคนที่นั่นจะมีใครรอดชีวิตไปไหมเมืองหยานไห่พ่อครับดูนิสัยขาวของผมสิเราขึ้นไปสูงมากเลยล่ะพ่อครับนกของผมถูกนกฟีนิกซ์กินไปแล้วลูกกำลังพูดอะไรนกฟีนิกซ์มีจริงที่ไหนกันเล่าเฮ้ยนกฟีนิกซ์ตัวจริงเลยเนี่ยว่าปีศาจหนีเร็วเข้าไอ้ร้อนศูนย์ควบคุมแผนกพิเศษตรวจพบความผันผวนพลังงานอย่างรุนแรงระดับวิกฤตครับเตือนภัยขั้นสูงสุดแจ้งทุกหน่วยเร็วเข้าปีศาจระดับปกครองปรากฏตัวในเมืองยานไทยแล้วมันมาถึงที่นี่แล้วเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้ฉันจะเอาหนอนทอดมาให้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาน้ำหวานมาให้กินนะความผันผวนนี่มันความแข็งแกร่งของปีศาจที่แข็งแกร่งกว่าระดับเมืองปีศาจระดับปกครองเหรอร้อนมากยันล้มความยิ่งใหญ่ทั้ง8ทิศจงออกมาตามธรรมบัญชามาบูเว้ยแข็งใจไว้เฮ้มันก่อนล่าปีศาจกำแพงน้ำเฮ้ขอบคุณนายยู่ห่วงที่มาช่วยพวกเรานะคือถ้าฉันไม่ช่วยความลับที่ฉันจะเป็นสายลับก็ความแตกพอดีตอนนั้นฉันก็เลยจำเป็นจะต้องช่วยนะแต่ถ้าฉันไม่ทำแบบนั้นฉันเองก็โดนเผาไปเหมือนกันฉันไม่ได้ช่วยมนุษย์ฉันแค่ปกป้องตัวเองอยู่เฮ้ยเขารู้กันหมดแล้วไอ้เวนเอ้ยตามมือพระพุทธไฟนี่มันไม่ใช่ไฟธรรมดาทำให้ทำลายผนึกมังกรของฉันได้นี่หรือว่ามันคือปีศาจระดับปกครองเนอะหัวหน้าหลายที่บนถนนมีประกายแบบนี้เต็มไปหมดเลยผู้คนหลายร้อยคนกำลังถูกไฟคลอกและตายไปแถมทีมที่เราส่งไปยังบอกว่าไม่สามารถดับไฟของมันได้เลยปลอดภัยแล้วนะคะอยู่ในเขตนี้ไว้ก็จะปลอดภัยแล้วค่ะมีแต่เสียงกรีดร้องของผู้คนกระจายตัวออกไปมังกรของฉันผนึกปันไว้ไม่ไหวครับไม่ใช่แค่แข็งแกร่งแถมยังเข้าถึงได้ยากเปิดเนตรสวรรค์นี่มันอะไรกันเนอะหัวใจดวงนั้นขาวบริสุทธิ์น่าจะคงเป็นแหล่งพลังงานของมันแน่ถึงมันจะมองเห็นจุดอ่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปใกล้มันได้ง่ายๆเหลือปันสร้างธาตุทั้ง5ผนึกมันธาตุแสงธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำการผนึกของธาตุทั้ง5ผนึกได้แล้วใช่ไหมทั้งนี้จะผนึกได้นานแค่ไหนถ้ามนุษย์ออกมาได้ทั้งนี้เมืองหยานไห่ได้ถึงวาระสุดท้ายแน่หัวใจมังกรของฉันหัวหน้าดูเหมือนทุกคนจะได้รับบาดเจ็บกันหมดเลย
หัวใจมังกรหายไปแล้วของกินเพียบเลยจริง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 ไม่ต้องถึงมือคุณล็อกเดี๋ยวฉันจัดการมนุษย์คนนี้ให้เองฉันพูดอะไรออกไปเนี่ยฉันรู้ว่าแกทรยศไอ้ไกลอพยพเลยในที่สุดฉันก็เจอแกและจะได้ฆ่าแกสักทีเจ็บไหมไอ้คนทรยศเพื่อร่วมชาติของฉันก็อยากจะฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอฉันหนีไปตอนนี้เลยได้ไหมยู่หวงคงไม่มีทางหนีไปไหนได้เกี่ยวไทเทนเนียมเธออยากจะรอดก็มีแต่จะต้องฆ่าเขาฉันรู้ความสามารถของแกทุกอย่างแล้วก่อนมาที่นี่ไม่ว่าแกจะถูกฆ่าไปอีกกี่ครั้งแกก็เกิดใหม่ได้ตลอดใช่ไหมเป็นความสามารถที่ไร้เทียมทานแต่น่าเสียดายที่แกมาเจอฉันคนนี้นะเพราะฉันฆ่าแกได้ในเมื่อเราเป็นสัตว์ปีกเหมือนกันฉันจะไม่รีบฆ่าแกฉันจะค่อยๆทรมานแกอย่างช้าๆครั้งนี้ไม่ใช่การเกิดใหม่แต่เป็นความสามารถหวนคืนใช่ไหมล่ะสงสัยต้องระวังหลังไว้ให้ดีๆแล้วสินะเล่นตลบหลังกันแบบนี้มันทำให้ฉันรู้สึกประหลาดใจขึ้นมาเลยล่ะคิดเลยว่าพลังอันน้อยนิดของแกจะเอาชนะฉันได้นะไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนยังไงคนอ่อนแอก็คือคนอ่อนแอหางมัดปีศาจเนอะแข่งน้ำอักฉันเข้าไปโจมตีอริยะใกล้ไม่ได้เลยแกช้าเกินไปกรรมปวนแห่งท้องเปลลึกไม่ได้ผลเหรอฉันบอกไปแล้วว่าแกทำอะไรฉันคนนี้ไม่ได้หรอกเพราะไฟของฉันน่ะคือไฟของพระอาทิตย์และมันสามารถเผาจิตวิญญาณได้ถึงแม้ว่าจะฆ่าแกไม่ได้ในครั้งเดียวแต่ทุกครั้งที่แกถูกเผาจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดของวิญญาณที่ถูกแผดเผาความเจ็บปวดแบบนั้นมันช่างวิเศษมากเลยนะว่าไหมความเจ็บปวดของวิญญาณที่ได้รับยิ่งได้รับมากเท่าไหร่วิญญาณของแกก็จะอ่อนแอลงและสุดท้ายวิญญาณของแกก็จะสลายหายไปแล้วจากนั้นแกก็คงเกิดใหม่ได้สินะรู้สึกสนุกไหมฉันบอกไปแล้วว่าฉันจะทรมานแกอย่างช้าๆทำให้ฉันเห็นหน่อยสิว่าแกจะทนได้อีกกี่ครั้งหลังจากวิญญาณได้รับความเจ็บปวดเข้าไปตาปีศาจอักฝนเข็มกระสุนพิษวิญญาณพุ่งชนนี่คงเป็นความสามารถใหม่ที่แกได้มาทีหลังนั่นสินะแกแข็งแรงขึ้นด้วยการกินเพื่อร่วมชาตินี่นะตลกสิ้นดีฉันไม่ใช่คนทรยศฉันคือสายลับปีศาจไม่มีปีศาจคนไหนจะเชื่อฉันเลยหรือยังไงฉันทำแบบนี้ก็เพื่อการอยู่รอดของฉันเอาชีวิตรอดด้วยการเหยียบย่ำศพของเพื่อนร่วมชาติตัวเองเนี่ยนะฉันไม่ได้คิดจะฆ่าเพื่อร่วมชาติของฉันเลยสักนิดถ้ามีโอกาสรอดฉันก็ไปกินเพื่อร่วมชาติของฉันละแต่มันก็เพื่อความอยู่รอดของฉันจะต้องแข็งแกร่งแล้วมันผิดตรงไหนแกก็พูดถูกแต่เรายังไงล่ะในโลกของปีศาจผู้แข็งแกร่งย่อมได้รับความเคารพจากผู้อ่อนแอแล้วแกอยู่ส่วนไหนในนั้นสิ่งที่แกทำอยู่นะมันคือความเคารพแบบไหนถ้าที่แกทำร้ายและกินเพื่อร่วมชาติของตัวเองนะจะบอกว่าผู้แข็งแกร่งจะทำอะไรก็ได้กับผู้อ่อนแอแต่นั่นเพื่อร่วมชาติของแกเลยนะถึงเขาจะอ่อนแอแต่แกกลับดูถูกพวกเขาเนี่ยนะเป็นพวกทั้งความแข็งแกร่งหรือยังไงแกคงคิดว่าที่ฉันฆ่าแกเพราะฉันแข็งแกร่งกว่าเลยจะทำอะไรก็ได้กับผู้อ่อนแออยู่ใช่ไหมล่ะ
ปล่าเลยไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นเป็นเพราะแกทรยศและหยิ่งผยองในความแข็งแกร่งของตัวเองแถมยังกินคนที่อ่อนแอกว่าเพื่อที่จะให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นตอนแรกแกเป็นอะไรเป็นแค่ปีศาจไก่ระดับที่3เองไม่ใช่เหรอแกมีค่าพอที่จะแข็งแกร่งขึ้นจริงเหรอฮะแกมันไม่มีค่าพอที่จะมาแข็งแกร่งเท่ากับสัตว์โบราณอย่างฉันหรอกนะดวงตาโลหิตกบกระโดดคำพีฟ้าที่แตกสลายเย้อยังมีทักษะอื่นอยู่อีกเหรอเนี่ยเป็นแค่คนทรยศก็สมควรตายไปซะข้าด้วยเขาพูดอะไรอยากให้เขาตายเนาะฉันไม่ใช่คนอ่อนแอแล้วก็ไม่ใช่คนทรยศยังไงแกก็คือคนทรยศถูกเผาจนตายไปซะฉันไม่อยากตายฉันจะไม่ตายไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ฉันทนไม่ไหวแล้วฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วสิ่งที่ฉันยังมีอีกคืออะไรฉันไม่อยากตายยังเหลืออะไรอีกจะไม่ตายไม่ต้องมีความสามารถที่ฉันได้รับมาอีกสิเหลืออะไรที่ฉันสามารถใช้ได้สหายคนที่3ของท่านได้รับรางวัลทักษะอัญเชิญทักษะอัญเชิญจะสามารถอัญเชิญสิ่งมีชีวิตมาชั่วคราวหากทั้ง2มีความสัมพันธ์ของทั้งผู้นี้ให้กันจงอัญเชิญเมื่อไหร่ข้าจะเจอเจ้านะเจ้าหญิงของข้าสีผมนั่นมันมันคืออาวุธอะไรทำไมมันถึงทำร้ายฉันได้นี่คนทรยศเหรอปีศาจระดับปกครองเหรอผมแบบนี้เหมือนกับผู้หญิงคนนั้นเลยต้องเป็นเธอแน่นะเจอแล้วเจ้าหญิงของข้าในที่สุดก็ได้เจอเจ้าสักทีทำไมเจ้าถึงกลายเป็นสัตว์ไปแล้วล่ะเธอไม่ใช่มนุษย์หรอกล่ะหรือว่าตอนนี้เธอก็เป็นเซียนเหมือนกับข้างั้นพวกเราก็เป็นเซียนสินนะเหมือนกับข้าเลยเสื้อคลุมนี้เป็นสมบัติของข้ามันจะช่วยรักษาจากอาการถูกไฟเผาและค่อยๆรักษาร่างกายของเจ้าได้ด้วยนะ เป็นเธอจริงๆด้วยเจ้าหญิงของข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าไก่จะช่วยขนาดนี้ไรอย่างอายจริงๆเลยหน้าบายชะมัดเลยนี่ไม่ใช่โลกของข้าแต่ข้าสัมผัสได้ถึงเลือดของสัตว์โบราณที่อยู่ในตัวเจ้าพอได้แล้วเป็นสัตว์ปีกด้วยกันทำไมต้องทำร้ายกันด้วยล่ะแถมยังมาทำร้ายเจ้าหญิงของข้าอีกแล้วยังไงล่ะคิดว่าพูดแบบนั้นแล้วฉันจะปล่อยคนทรยศไปหรือยังไงพวกนั้นทรยศจะมากันอีกกี่คนฉันก็จะฆ่ามันให้หมดนั่นแหละนี่เมื่อเจ้าตั้งใจจะฆ่าข้างั้นเจ้าก็คือศัตรูของข้าถึงจะเป็นสัตว์ปีกด้วยกันข้าก็ไม่สนหรอก มาดูกันว่าแกจะเทียบเท่าฉันได้หรือเปล่าปีศาจระดับปกครองเจ้าแห่งปีศาจไฟอีกาทองสามขาแสดงให้ข้าเห็นทีว่าคนอย่างแกจะเก่งเท่าไอ้ไก่มากแค่ไหนถ้าเจ้าว่าอย่างนั้นข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นเองระดับอาณาจักรเซียนราชาอินทรีพระจันทร์เจิ้นวูนี่ขอบวิญญาณน้ำแข็งแสงจันทร์เฮ้ยฮ่าอีกาไฟพระอาทิตย์ผลิตน้ำแข็งแห่งแสงจันทร์มือแข็งเหรอเนี่ยพลังไฟของข้ากำลังถูกแช่แข็งทุกอย่างบนโลกข้าเคยแช่แข็งมาหมดแล้วไฟแค่นี้ทำไมข้าจะแช่แข็งมันไม่ได้เหรอฮะอยากรู้ไหมว่าข้าเป็นใครนะข้าคือเจิ้นวูนกอินทรีผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่รับเสียและปกครองเหล่าสัตว์อสูรความหนาวเย็นค่อยๆกัดกินแล้วยังทำให้ส่วนที่กัดกินอยู่แข็งไปหมดฉันประเมินพวกแกต่ำเกินไปสินะยอมรับตัวเองแล้วเหรอ
ปีศาจอีกตัวที่อยู่ระดับปกครองหลนดี้โชคดีที่มันอยู่ฝั่งยู่หวงดูเหมือนว่ายู่หวงจะได้รับบาดเจ็บสาหัสหวังว่าปีศาจระดับปกครองอีกตัวจะสามารถเอาชนะอีกาทองสามขาได้นะไม่งั้นทุกคนในเมืองฉานไห่ได้หายตายหากันหมดแน่โลดน้ำแข็งร่างแยกแสงจันทร์กำแพงไฟขวางไว้หอกวิญญาณแสงจันทร์ระดับสูงนี่เสร็จท่าละกำแพงไฟของเขาแข็งแกร่งมากขนาดนี้เลยเหรอนี่ไฟจากดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหากระเบิดมันออกไม่ได้ก็ไม่มีช่องโหว่สมกับเป็นระปกครองทั้งคู่แข็งแกร่งมากเห็นได้ชัดว่าพลังของเขาคือส่วนหนึ่งของร่างกายหลังจากได้ต่อสู้มานานแทบไม่มีช่องโหว่เลยคงเป็นเรื่องยากที่จะใช้หอกน้ำแข็งเจาะทะลุเข้าไปในกำแพงไฟของเขาหัวใจของมันแตกต่างจากส่วนอื่นๆของร่างกายหัวใจเหรอเข้าใจแล้วนะคงต้องเอาจริงแล้วสินะและมีโอกาสแค่ครั้งเดียวที่จะทำมันสำเร็จนะนี่ตรงเล็บเพลิงข้ารอโอกาสนี้มาตั้งนานแล้วล่ะเหนื่อยร่างแยกแสงจันทร์ประสานกันต่อสู้เสร็จข้าละท่องโวเปิดออกแล้วปีศาจที่มีทักษะน้ำแข็งเหรอใครการใช้ผนึกน้ำแข็ง2ครั้งใน1ชั่วโมงถึงจะใช้พลังไปเยอะมากแต่ก็มีทางเดียวที่จะชนะได้เปิดเนตรสวรรค์หัวใจบริสุทธิ์แข็งไปแล้วเหรอหัวใจของฉันพลังของฉันกำลังกลายเป็นน้ำแข็งอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ยังไงเอาคืนเอาหัวใจแกคืนมาให้ฉันนั่นไม่ใช่หัวใจของเจ้าเหรอไม่แปลกใจที่เลือดในร่างของเจ้าไม่ได้ไหลเวียนอยู่ในนั้นมีแค่พลังที่ไหลเวียนในหัวใจของเจ้าหัวใจดวงนี้คอยเติมพลังให้กับเจ้าอย่างเดียวแต่พอมันหายไปพลังก็หายไปตามเพราะงั้นผนึกน้ำแข็งของข้าเลยผนึกมันได้หัวใจดวงเก่าของเจ้าแข็งแกร่งไม่พอสินะเพราะงั้นก็เลยหาหัวใจดวงใหม่มาเพื่อทดแทนพลังที่หายไปใช่ไหมเจ้าพึ่งพาพลังมากเกินไปทำให้ร่างกายของเจ้าอ่อนแอและเมื่อมันถูกพลังของข้าแช่แข็งมันเจ้าก็ตายความร้อนของเปลวไฟหายไปแล้วตายแล้วอย่างนั้นเหรอไฟหายไปแล้วอะแสดงว่าหัวหน้ากับคนอื่นๆเอาชนะปีศาจระดับปกครองได้ว้าวใหญ่มากเลยเจ้าหญิงถ้ามีของขวัญมาฝากนะเนอะของฉันนะทำไมน้ำแข็งจู่ๆก็เริ่มหายแล้วมีการตอบสนองอะไรบางอย่างเฉยเลยวันเนี้ยเจ้ยเอ๊ะเอาคืนมันนะไอ้คนขี้ขโมยตรงเล็บจันเสี้ยวความรู้สึกของการกดขี่ที่คุ้นเคยหรือว่าเทพเซียนคนนั้นเอาชนะพวกเขาไม่ได้เลยกันข้าก็จะตายไปพร้อมกับเจ้า10นาทีที่แล้วถ้าไม่เข้าร่วมกับพวกเราฉันก็ไม่รู้แน่ชัดว่าคนผิดนั่นจะมีใครรอดชีวิตไปไหมผมไม่เข้าใจผมคงต้องตีคุณให้ตายก่อนสินะจะเป็นบ้าหรือยังไงเนี่ยแต่ก็ได้ช่วยลูกด้วยหลินฟานนายกำลังทำอะไรนะเขาจับนายขังเอาไว้ฉันก็เลยตีเขาให้เขารีบปล่อยตัวนายออกมาแล้วนายก็ออกมาแล้วจริงๆด้วยนะ
จับฉินเย่เอาไว้สู้เต๋าอย่านะจิงโม่จิงโม่โซ่ผนึกหัวใจหัวใจของฉันกำลังเจ็บปวดเหมือนถูกบีบจิงโม่อย่าขยับอย่าฝืนพลังของมันนะรีบเข้าไปในเงาคุณมีทางรอดออกไปจากที่นี่ได้อยู่ตายหนึ่งดีกว่าตายสองรีบหนีไปเข้าใจแล้วล่ะถ้าฉันเป็นนายฉันก็จะทำแบบนายเหมือนกันจับฉินเย่เอาไว้ฝ่ามือเมตตาโลกกระจกหวนกลับผมไม่ต้องฝืนหนีแล้วสินะฉันหวังว่าหากคุณหนีไปได้คุณจะหาทางมาช่วยฉันฉันอุตส่าห์หวังไว้สูงเลยนะอนาคตของฉันคงจบลงแล้วสินะฉันได้ยินนะประตูหัวใจถูกฉันผนึกไว้แล้วพวกนายหนีไม่พ้นหรอกตั้งแต่นี้ไปจนจบการตัดสินโทษฉันจะผนึกมันไว้จนกว่าคำตัดสินจะเป็นทางการทุกสิ่งที่พวกนายทำในตอนนั้นถือหลักฐานแล้วว่าพวกนายก่อกบฏจริงๆฉินเย่กูรู้จักพลังของฉันดีจะขัดขืนจะดีกว่านะฟังคำตัดสินของผู้ประชาการสูงสุดให้ดีหากขัดขืนและโกหกมันจะยิ่งบีบหัวใจของพวกนายจนแตกสลายไปคุณยู่พูดจริงเหรอเนอะผู้ลินฟานศูนย์ควบคุมได้ส่งข้อความแจ้งเตือนมาว่าปีศาจระดับปกครองกำลังบุกเมืองฉานไห่และมีมากกว่า1ตัวคุณควรรีบไปถ้าหากไปช้ากว่านี้ทั้งเมืองอาจจะพินาศได้เขาหมายถึงผอ.และคุณคนดีกำลังตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่าน่าจะใช่นะผมจะกลับไปหาผอ.เนอะแต่ที่นั่นระดับปกครองมีถึง2ตัวอาจจะเป็นการรับมือที่ยากต่อให้คุณหลินฟานอยู่ระดับคำบัญชาก็อาจจะอันตรายอยู่ดีถ้าหากไม่ว่าอะไรคุณหลินฟานจะรอจนกว่าจะรวมพลได้ก่อนไหมคะผมไม่รอแล้วผมจะไปตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะมีพลังเทเลพอร์ตด้วยนะคะเป็นทักษะที่หาได้ยากเขาอยู่ในระดับคำบัญชาจริงๆสินะคะก่อนหน้านี้เครื่องตรวจวัดพลังไม่สามารถตรวจพลังของเขาได้เลยครับแต่เป็นเพราะคุณลินฟานไปต่อยกำแพงเหล็กดำที่ไว้ใช้สำหรับทดสอบของชาวพุทธปรากฏว่ามันพังเลยล่ะครับพวกเราเลยยืนยันว่าเขาอยู่ในระดับคำบัญชาจริงครับใช่แล้วล่ะเป็นไปได้ไหมว่าเขามีระดับมากกว่าระดับ13เนื่องจากตัววัดพลังของเขาไม่สามารถวัดพลังได้มากกว่านี้ทำให้เรารู้แค่ว่าพลังของเขาคือระดับคำบัญชาไขคดีเจ้าหญิงของข้าทั้งที่เราเพิ่งจะเจอกันเขายังไม่ได้ขอแต่งงานเลยแถมยังต้องตายจากกันไปอีกนี่มันบ้าอะไรเนี่ยจู่ๆก็มาบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยฉันต้องทนไปก่อนเพราะเขามีพลังเยอะกว่าระดับปกครองหลังฉันในตอนนี้ไม่อาจเอาชนะพลังของเขาได้อดทนเอาไว้อดทนเอาไว้เขารักเจ้านะกูทนไม่ไหวแล้วเว้ยการได้อบกอดคนที่รักเนี่ยมันรู้สึกดีจริงๆเลยลินฟานดูเหมือนแม่ไก่จะบาดเจ็บสาหัสเลยฉันอยากรักษามันด้วยการฝังเข็มจังเอาเลยสิจริงๆแล้วฉันไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนเลยนะลินฟานแม่ไก่ไม่อยากให้ฉันฝังเข็มให้เหรอคงไม่ใช่หรอกฉันก็รู้สึกเหมือนกันงั้นฉันจะฝังเข็มให้แม่ไก่นะเออหยุดก่อนอย่าเข้ามานะข้าจะทำอะไรเจ้าหญิงของข้าทำกับข้าแทนข้าเป็นคนดีมากออกหน้ารับความกลัวนั้นให้ฉันนะเชื่อใจในการฝังเข็มของฉันได้เลยรับรองแม่ไก่หายดีแน่นอนเขาพูดถึงอะไรซาลาเปาร้อนๆเหรอไม่ข้าขอปฏิเสธเจ้าหญิงของข้าไม่ต้องการเหรียญฟานดูเหมือนแม่ไก่จะไม่อยากให้ฉันช่วยฝังเข็มให้แต่ฉันคิดว่าแม่ไก่ต้องการเรียบร้อยแล้วล่ะแค่นี้นายก็ฝังเข็มได้แล้วโอเคพี่ช่วยด้วยถึงฉันจะยังไม่รู้จักกับคุณดีแต่ได้โปรดลุกขึ้นมาช่วยฉันทีเถอะที่รักข้ารักเจ้านะไม่
หลินฟานแม่ไก่ตายแล้วเหรอยังไม่ตายหรอกหลินฟานดูเหมือนพวกเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากเลยว่ามาฉันได้ยินมาว่าเขาเรียกแม่ไก่ว่าที่รักด้วยล่ะที่รักเหรอฉันได้เคยได้ยินมาว่าถ้ามีคนเรียกที่รักแสดงว่าเขาเป็นแฟนกันนะงั้นเหรอแล้วเมื่อไหร่แม่ไก่จะฟื้นขึ้นมาล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นแม่ไก่ก็จะไม่อยู่กับพวกเราแล้วเหรอไม่เป็นอะไรนะถ้าแม่ไก่ไม่เชื่อฟังฉันฉันจะฆ่าแล้วก็หาตัวอื่นมาให้แทนแม่ไก่จะไม่ว่าเราหรอกเหรอฉันว่าไม่นะแต่ฉันว่าเราทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะแม่ไก่เป็นเพื่อนของเราเราจะทำแบบนั้นกับแม่ไก่ไม่ได้โอเคงั้นเราจะไม่ฆ่าแม่ไก่นะว้าวตรวจพบพลังงานมหาศาลที่สามารถช่วยโฮสต์บรรเทาความหิวได้ถึง10ปีระยะเป้าหมาย5เมตรเป็นสัตว์โบราณและมีแหล่งกำเนิดของไฟหยางระดับพลังปกครองคุณสมบัติปลอดสารพิษกินได้วิธีรับประทานที่แนะนำใช้ทักษะครัวเคลื่อนที่เพื่อเปิดใช้งานเลี้ยงแมนจูฮันเมนูแนะนำสตูอีกาทอง3ขารสชาติจะกลมกล่อมอร่อยบำรุงร่างกายเนื้อนุ่มและมีน้ำซุปแสนอร่อยผลเอฟเฟกต์พิเศษเนื่องจากอีกาทอง3ขามีแหล่งกำเนิดของไฟหยางจะทำให้มีโอกาส 10% ที่โฮสต์จะได้รับการอัปเกรดทักษะควบคุมไฟฮะรับจังดูนกสีแดงนั่นสิมันน่ารักไหมน่ารักน่ารักมากเลยล่ะน้ำลายไหลงอกลิ่นอะไรหอมจังหอมจังแต่จะได้กินแล้วลาหลินฟานต้องขอบคุณคนโรคจิตในหัวของฉันที่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้แล้วนะครั้งที่สองแล้วที่ฉันได้ยินคำว่าขอบคุณจากปากของเขากลิ่นหอมเออไม่นะเออยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายเออเนาะนี่ขนไก่แจ้มากินซุปกับเตาไหมถ้าไม่ใช่ไก่ถ้าเป็นสัตว์อสูรที่ปกครองเหล่าสัตว์อสูรนะไอ้มนุษย์เลวทรามเกือบทำให้ที่รักของข้าตายคุณไม่ใช่ไก่หรอกเหรองั้นที่รักของข้าก็คือไก่เหรอที่รักของข้าคือไก่ฟ้างั้นสินะน่ารักจังมันก็แค่ไก่อะไรออกมาเนี่ยอ้วกไม่เห็นจะน่ารักตรงไหนเลยเพราะปากของข้าเหมือนกับไก่เขาก็เลยเรียกข้าแบบนั้นหรอกเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะถ้าเป็นไก่ที่รักของข้าจะหายดีเหรอถ้าหากได้รับการฝังเข็มแล้วนะใช่แม่ไก่ถูกไฟเผาฉันรักษาเธอให้แล้วล่ะเล่าจางสุดยอดมากลมหายใจของที่รักกลับมาปกติเหมือนเดิมแล้วจริงๆกำลังต้มอะไรอยู่ล่ะกลิ่นมันหอมมากเลยพวกเราต้มนกที่ถูกแช่แข็งไว้น่ะแล้วมันก็น่ารักมากด้วยนกเหรอคุณอยากกินด้วยไหมเดี๋ยวเราเอาชามให้นะกินก็ได้แต่ขอชามใหญ่กว่านี้นะได้สิปีศาจระดับปกครองเข้าไปแถมร่างกายก็ยังไม่ระเบิดหรอกสมแล้วที่เป็นเพื่อนกับยู่หวงน่ะสัตว์โบราณกลายมาเป็นวัตถุดิบเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากแถมเมื่อกินเข้าไปมันทำให้ข้ารู้สึกถึงพลังที่เพิ่มขึ้นมาในตัวข้าเยอะเลยล่ะแต่คงจะกินเยอะมากไม่ได้กินเยอะมากไม่ได้เราต้องคงแบ่งไว้ให้แม่ไก่ด้วยสินะจริงเหรอข้าก็คิดแบบเจ้าเลยขอบคุณมากนะที่จะดีกับที่รักของข้าขนาดนี้นะฮ่าเปลี่ยนเป็นชามที่ใหญ่กว่าเดิมเอ้าหายไปหมดเลยฉันควรจะตีเขาให้ตายเลยดีกว่าหลินฟานในเมื่อเราเป็นเพื่อนรักกันฉันแบ่งชามของฉันให้นะเล่าจังขอบคุณนะเพื่อนรักเมื่อกี้เหมือนจะมีพลังงานบางอย่างไหลผ่านร่างกายของข้าเรากับข้ากำลังจะตายเลยคงคิดไปเองละมั้งที่รักที่รักตื่นแล้วเหรอที่รักดูนี่สิซุปอีกาทองของเจ้าน่ะที่รักบ้าอะไรเนี่ยแล้วแกเป็นใครกันแน่ทำไมปีศาจระดับปกครองถึงยังอยู่ที่นี่ได้ล่ะนี่คือซุปอีกาทองระดับปกครองเหรอ
ถ้าฉันกินเข้าไปฉันจะเลื่อนไประดับปกครองได้ไหมถ้าฉันอยู่ในระดับปกครองจะได้ไม่ต้องกลัวปีศาจนั้นแข็งนี่อีกต่อไปแล้วล่ะแล้วฉันก็จะกำจัดคนโรคจิตที่ก่อกวนฉันได้ตอนกินก็น่ารักนะเนี่ยตอนกินเสร็จก็น่ารักมองอะไรไม่ทราบเนี่ยมองความน่ารักของที่รักไงล่ะกูกำลังดูอะไรอยู่เนี่ยคนพาก็รู้สึกเหมือนกันเลยคุณจะดีกับแม่ไก่มากเลยนะเพราะงั้นคุณก็น่าจะเป็นคนที่สนิทกับแม่ไก่มากเพราะงั้นหลินฟานจะไม่ตีคุณแต่ถ้าคุณรังแกแม่ไก่ฉันกับหลินฟานจะไม่ปล่อยคุณไปแน่มนุษย์สองคนนี้อาจมีพลังที่มากกว่าขอบเขตเทพแถมยังดูแลที่รักของข้าเป็นอย่างดีเป็นเพื่อนสนิทของที่รักข้าอย่างนั้นเหรอไม่ต้องกังวลนะท่านผู้อาวุโสข้าตามหาที่รักของข้ามากกว่า500ปีและในที่สุดข้าก็มาเจอที่รักของข้าในอีกโลกนึงแล้วข้าจะปฏิบัติต่อเธออย่างดีที่สุดเลยล่ะนะคำพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยทำอย่างกับฉันรู้จักเขายังไงอย่างนั้นเลยใช่ฉันจริงเหรอหรือว่าคนอื่นที่รักที่รักมีเพื่อนสนิทที่ดีมากเลยนะพวกเขาช่างเอาใส่ใจคุณเป็นอย่างดีเลยข้าคนเนี้ยประทับใจพวกเขามากเลยล่ะไปจากฉันใส่โรคจิตเอ้ยเพื่อนสนิทเหรอพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ชั่วมากทั้งตังแก่ฉันทำให้ฉันอับอายแถมมาขับให้ฉันออกไปอีกหลินฟานถ้าหากแม่ไก่มีแฟนแล้วไก่ที่ออกมาจะฟักเป็นตัวได้ไหมเลิกคิดเรื่องบ้าแบบนั้นซะเลยฉันเป็นตัวผู้นะเว้ยการแสดงว่าในอนาคตเราคงกินไข่ของแม่ไก่ไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะเราจะกินสมบัติของแม่ไก่ไม่ได้นะว่ายังไงนะคงเป็นอย่างนั้นน่ะงั้นเราก็บังคับให้แม่ไก่ออกไข่ให้กินแล้วไม่ได้ละสิเราต้องปล่อยให้แม่ไก่ออกไข่เองแล้วใช่ไหมใช่เราต้องปล่อยไข่ให้แม่ไก่เก็บไว้ด้วยนะอยากกอดที่รักจังขอโทษที่ทำตัวไม่ดีใส่นะเพื่อร่วมชาติของฉันแล้วก่อนหน้านี้คุณมาหาฉันได้ยังไงเหรอมันไม่ใช่ว่าที่รักเรียกข้ามาหาหรอกเหรอฮะเรียกมาตอนไหนจงเพลินเหรอแล้วตอนนั้นเหรอทักษะนี้ฉันได้มาหลังจากไปโลกอื่นกับสองคนนี้ถ้าเขามาจากต่างโลกฉันก็คงมีความสัมพันธ์กับเขาแต่ฉันไม่รู้จักเขาเลยทำไมฉันถึงเรียกเข้ามาได้นะหางนี่มันหรือว่าอาจจะเป็นเขาคนนั้นจริงๆสินะเอ๋นกโกนนั่นน่ะเขาคงคิดว่าฉันคือหลิงเอ๋อคนนั้นกันสินะเป็นเพราะเขาไม่ยอมแพ้ที่จะเลิกชอบฉันในตอนนั้นก็เลยหลงไหลหลิงเอ๋อแล้วไปเจอกับฉันแทนฉันต้องบอกความจริงกับเขาว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่เขากำลังตามหาจริงๆแล้วฉันนะมาคุยกันไกลๆดีกว่านะคือว่าผู้หญิงที่เจ้ากำลังตามหาอยู่ไม่ใช่ฉันหรอกเอ๊ะขอโทษนะแต่มันก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละชื่อของพวกเขาคือหลินฟานและเล่าจางพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทของน้องสาวของฉันต่อมาน้องสาวของฉันได้เสียชีวิตไปและพวกเขาก็เสียใจหนักมากหลินฟานและเล่าจางเลยรวบรวมพลังวิญญาณของน้องสาวฉันและพาเธอไปอีกโลกหนึ่งเพื่อฝึกฝนวิญญาณและวิญญาณของน้องสาวฉันได้เข้าไปสู่ร่างของมนุษย์ที่เป็นผู้หญิงในอีกโลกหนึ่งชื่อของเธอคือหลิงเอ๋อฉันคิดว่าที่รักของคุณที่กำลังตามอยู่นั่นก็คือน้องสาวของฉันนะงั้นน้องสาวของเจ้าก็เป็นน้องของเทพเซียนเหรอใช่แล้วเจ้ารู้ได้ยังไงว่าน้องสาวของเจ้าตายไปแล้วน่ะแม้ว่าร่างจริงของน้องสาวของฉันวิญญาณจะไม่อยู่ในตัวของเธอแล้วแต่เธอบอกว่าหากฝึกฝนวิญญาณสำเร็จเธอจะกลับมาแล้วเธอบอกเจ้าได้ยังไงบอกจากไข่ใบนี้นะงั้นไข่ใบนี้ก็คือที่รักของข้าอย่างนั้นนะสิหลังจากที่เธอกลับมาวิญญาณของเธอก็อ่อนแอมากและรอวันที่จะกลับมาอยู่นะนี่เจ้ากำลังโกหกข้าเหรอเจ้าไม่รักข้าแล้วอย่างนั้นเหรอไม่ต้องการข้าแล้วเหรอก็เลยปฏิเสธที่จะรักกับข้าอย่างนั้นเหรอนี่ไม่ใช่เจ้าหญิงของคุณและคนที่คุณกำลังมองหาก็ไม่ใช่ฉันเว้ยทำไมล่ะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายเพราะฉันเป็นตัวผู้เข้าใจแล้วใช่ไหมเจ้าเป็นผู้ชายเหรอเนี่ยเ
เหนื่อยเท่าไหร่ที่วิ่งตามเธอไปจะจบเมื่อไหร่เคยถามข้างในใจเธอซ่อนแล้วให้ฉันหาเธอกลับคืนมามันเป็นแค่ภาพลวงตาที่ติดในห้วงเวลาว้าวมีหิมะออกมาด้วยล่ะกลับมาก่อนช่วยออกมาก่อนได้ไหมถึงฉันจะไม่ใช่ที่รักของคุณแต่เธอคนนั้นคือที่รักของคุณนะรับไปถ้าใครฟักแล้วบางทีนี่อาจจะเป็นเจ้าหญิงของคุณก็ได้คุณจะได้ไม่ต้องมาเสียใจกับฉันเข้าใจไหมนี่คือค่าเสียเวลาที่คุณต้องตามหารักมานานหลายปีเธอเข้าใจภาษาสัตว์ของคุณได้แถมเธอก็มีปีกเหมือนกับคุณด้วยนะถ้ายังไม่ฟักออกเลยทำไมถึงรู้ว่าเธอจะเข้าใจทุกอย่างล่ะก็เธอคือน้องสาวของฉันกันแล้วแล้วเมื่อไหร่เธอจะฟักออกมาล่ะก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะฉันไม่รู้วิธีฟักไข่อ่ะนะให้ข้าลองได้ไหมเผื่อเธอจะฟักออกมาได้น่ะข้าจะต้องทำให้เธอฟักออกมาให้ได้เลยล่ะยังไงก็ตามขายของเสี่ยวหูไม่ได้ถูกกกไข่จากแม่ฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าเสี่ยวหูจะฟักออกมาจากไข่นั่นได้ไหมแต่ถ้าหากเสี่ยวหูฟักออกมาเธอก็อาจจะจำอะไรไม่ได้แล้วก็จะเป็นชีวิตที่ดีกว่าเดิมในตอนนั้นงั้นฉันขอฝากน้องสาวของฉันไว้กับคุณนะถึงฉันจะไม่ใช่ที่รักของคุณแต่น้องสาวของฉันสามารถเป็นที่รักให้กับคุณได้คุณต้องดูแลน้องสาวของฉันให้ดีนะทำไมสองคนนั้นที่ชื่อเล่าจางและหลินฟานถึงเรียกท่านว่าแม่ไก่ล่ะเรื่องนี้มันก็ทำให้ฉันปวดใจเหมือนกันนะหลังจากที่น้องสาวของฉันจากไปสมองพวกเขาก็ล่องลอยออกไปหลังจากนั้นพวกเขาก็จำท่านว่าเป็นน้องสาวตลอดเลยนั่นเป็นเพราะเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงเรียกท่านว่าแม่ไก่นะแม่ไก่ที่ว่าก็คือน้องสาวของเจ้าเองหรอกเนี่ยแน่นอนก็ฉันเป็นตัวผู้นี่นะแล้วจะบอกพวกเขาไหมเรื่องนี้อาจจะมีทางออกก็ได้นะข้าดีมาว่าในดินแดนศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาได้ทุกโรคอาการนี้มันสาหัสเกินไปคงไม่สามารถรักษาพวกเขาได้หรอกสมองของพวกเขาสาหัสมากเกินไปแล้วท่านจะทำยังไงไม่ต้องทำอะไรหรอกพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อน้องสาวของฉันมากมายพวกเขาคงยอมรับไม่ได้หากรู้ความจริงเข้านะมันจะดีกว่าหากฉันเก็บเรื่องนี้เป็นความลับและปล่อยให้เป็นตามที่พวกเขาเห็นนะท่านลุงสุดยอดมากเลยยังไงพวกเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของน้องสาวท่านงั้นฉันขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมได้สิท่านลุงอย่าบอกความจริงอันโหดร้ายให้กับพวกเขารู้นะจะเล่นบทน้องสาวให้พวกเขาต่อไปนะฉันจะไม่ยอมให้พวกเขาหรือน้องสาวของฉันไปมันจะไม่แย่ไปกว่าเดิมหรอท่านลุงไม่มีอะไรแย่ทั้งนั้นมันก็แค่เรื่องเล็กน้อยคุณไม่ต้องสนใจมันหรอกนะแล้วก็ตามที่ท่านลุงบอกแล้วกันแค่นี้ฉันก็กำจัดปีศาจกลับปกครองจากต่างโลกได้สำเร็จแล้วแต่ฉันก็ไม่ต้องออกไข่ให้มนุษย์สองคนนี้อีกต่อไปฉันได้ไหวพริบดีจริงๆท่านลุงลาก่อนนะไว้มีโอกาสจะเรียกมาหาอีกนะดีนะที่มันแค่ชั่วคราวนี่ไก่ตัวนั้นหายไปไหนแล้วล่ะนั่นสิหายไปแล้วล่ะไม่ต้องห่วงนะเขากลับบ้านไปฟักไข่เฉยๆนะถ้าหากฉันอยากให้เขามาหาฉันฉันก็สามารถเรียกให้เขามาหาได้ทันทีเลยล่ะเริ่มฟักไข่แล้วเหรองั้นแสดงว่าฉันก็ไม่ได้กินไข่แล้วนะสิไม่ต้องเศร้านะเบรฮ์อดกินไข่กู เป็นเพราะฉันพูดโกหกเหรอจู่ๆก็เจ็บหัวใจขึ้นมาแม่ไก่เป็นอะไรไปดูเหมือนว่าหลังจากที่แม่ไก่กินซุปนกตัวนั้นไปร่างกายของแม่ไก่ก็เริ่มเปลี่ยนไปฉันรู้สึกได้ถึงพลังของแม่ไก่ที่กำลังเพิ่มขึ้นมากกว่าครั้งไหนๆเลยแม่ไก่กำลังเปลี่ยนไปดูเหมือนว่าแม่ไก่จะไม่ใช่ไก่อีกต่อไปแล้วแล้วเป็นอะไรแม่ไก่กลายเป็นไก่ย่างไปแล้วเหรอเนี่ยอาจจะเป็นไก่งวงเอ้ยตรวจพบพลังงานมหาศาลที่ช่วยบรรเทาความหิวให้กับโฮสต์ได้ถึง10ปีระยะเป้าหมาย5เมตรมันคือสัตว์ครึ่งเทพและเป็นแหล่งกำเนิดของไฟหยางเหรอปีศาจระดับคำบัญชาฟีนิกซ์เป็นไปได้ยังไงเราจะมีใครที่ฆ่าเขาได้ล่ะเนี่ยว่าแล้วมันต้องเป็นแบบนี้นะดูนั่นสิทำไมเขาถึงไปนั่งโดดเดี่ยวตรงนั้นล่ะ
ท่านราชาพูดว่าอะไรคงเป็นเพราะเขาอยู่ในระดับปกครองคนที่นั่งข้างๆได้ต้องได้รับเชิญเท่านั้นท่านราชาพูดงั้นแหละนะปีศาจระดับคำบัญชาฟินิกซ์เขาหล่อขึ้นกว่าเดิมอีกก็ขิดเลยเขาหล่อจังเลยฉันอยู่ในระดับคำบัญชาเลยเหรอเนี่ยสายพันธุ์ของฉันก็เปลี่ยนไปด้วยเหรอฉันไม่ใช่ไก่อีกต่อไปเรื่องราวสมมุติฉันขอโทษบรรพบุรุษของฉันด้วยฉันขอโทษที่ละทิ้งการเป็นพ่อไก่ไปไล่กำเนิดลูกไก่ไม่ได้อีกต่อไปในความเป็นจริงวู้สุดยอดเลยฉันกลายเป็นด็อกฟินิกซ์แล้วฉันไม่ใช่ไก่อีกต่อไปแล้วล่ะนะใครมาเรียกฉันว่าไก่อีกฉันจะทุบให้ตายเลยแม่ไก่สวยมากเลยสวยขึ้นกว่าเดิมอีกนะเงือเรียกฉันว่าไก่ก็หรอเนี่ยเงือขอบคุณนะเล่าจางที่ชมฉันนะฉันมีความสุขมากเลยล่ะถึงฉันจะยกระดับตัวเองขึ้นแต่ในสายตาของพวกเขาฉันก็คือไก่สินะเงือทำไมแม่ไก่ดูไม่มีความสุขเลยล่ะไม่รู้สิปีศาจรับคำบัญชาแถมยังเป็นสัตว์เลี้ยงของเหล่าจางและลินฟานมันไม่เกินไปหน่อยหรอนี่นอกจากนี้ยุ่งหวงยังมีเพื่อนที่อยู่ระดับปกครองที่มาช่วยเมื่อเขาตกอยู่ในอันตรายมันแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครในประเทศนี้ต่อกรกับเขาได้นอกจากนี้พลังของลินฟานได้ถูกเปิดเผยไปในการต่อสู้ที่ศาลตอนนี้ลินฟานจะต้องเป็นผู้นำคนใหม่ของอาณาจักรมังกรฉันสงสัยจังเลยว่าผู้มีอำนาจที่แข็งแกร่งจะคิดยังไงกับการที่พวกเขามีสัตว์เลี้ยงเป็นปีศาจระดับคำบัญชาเนี่ยลินฟานจู่ๆฉันก็ง่วงมากๆเลยล่ะงั้นเรากลับไปพักผ่อนกันก่อนไหมเล่าจางรู้สึกไม่สบายพวกเราขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนได้ไหมได้สิแม้ว่ายู่หวงจะเลื่อนไประดับคำบัญชาแต่เขาก็ยังเชื่อฟังลินฟานความมุ่งมั่นของเขาช่างหนักแน่นและมีความยุติธรรมในตัวเขานี่สินะสหายของจริงนะฤทธิ์นี่มันทำมาจากดวงดาวบนท้องฟ้าเจ้าสมรู้ร่วมคิดกับพวกเขาเหรอแม้ว่าข้าจะไม่ร่วมมือกับพวกเขายังไงบาเรียที่ป้องกันอยู่ก็อยู่ได้อีกไม่นานแล้วพวกเขาแข็งแกร่งเกินไปตอนนี้พวกเราไม่อาจสู้กับพวกเขาได้เจ้าก็เลยทรยศข้าเหรอทุกอย่างกำลังอ่อนลงรวมถึงท่านด้วยผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและกำลังจะตายในการต่อสู้ของพวกเขาเป็นล้านลากที่เหลือก็แห้งแล้งขึ้นทุกวันการยอมแพ้เท่านั้นคือทางรอดของเราอย่าขัดขืนมันเลยนะแกไม่คู่ควรจะเป็นทายาทของข้าทุกคนทั้งตำท่านไม่ต้องโกรธข้าหรอกข้าแค่ทำลายบาเรียด้วยกริดท่านให้แค่นั้นเองเพราะสุดท้ายแล้วพวกเขาต่างหากที่คือศัตรูของท่านสิ่งที่ท่านกลัวมากกว่า 1,000 ปีเล่าจางเป็นอะไรไปเล่าจางผอ.เคยบอกว่าถ้าไม่สบายให้รีบไปหาหมอนะฉันฝันเห็นคนเลวอีกแล้วอะแถมครั้งนี้มาเพิ่มเป็น4คนด้วยพวกเขารุมทำร้ายฉันเจ็บไปหมดเลยถ้าฉันฝันเห็นพวกเขาจะฆ่าพวกเขาให้หมดในฝันเลยนะผู้บัญชาการสูงสุดยินดีต้อนรับค่ะสิ่งที่ชินเย่พูดในการถ่ายทอดสดในตอนพิจารณาคดีถือเป็นวิกฤตใหญ่ที่แผนกพิเศษของเราเคยเจอมาถ้าไม่สามารถหาวิธีจัดการกับปัญหานี้ได้มันจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้สร้างปัญหาให้แค่อาณาจักรมังกรแต่จะเป็นปัญหากับทั้งโลกแล้วห้องปฏิบัติการลับที่ชินเย่พูดเป็นเรื่องจริงหรอครับมันเป็นเรื่องจริงเพราะมันเป็นเรื่องจริงมันก็เลยอันตรายมากๆแต่สิ่งที่ชินเย่ได้พูดออกไปมันทำให้มนุษย์เริ่มแบ่งแยกตัวออก
แล้วลินฟานที่มีพลังถึงระดับคำบัญชาก็ได้ไปโผล่ในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ด้วยเพราะเหตุนี้ฉันเลยจำเป็นต้องมาที่เมืองยานไฮในครั้งนี้สำนักงานใหญ่จะเริ่มถ่ายทอดสดใหม่อีกครั้งในอีก3วันข้างหน้าถ่ายทอดสดอะไรอีกหรอคะการเจรจากับชินเย่การเจรจาครั้งนี้จะตัดสินว่าครั้งนี้เราสามารถกู้วิกฤตครั้งนี้กลับมาได้หรือไม่และเมื่อถึงเวลาเจรจาลินฟานกับเล่าจางจะต้องอยู่ในการถ่ายทอดสดนั้นด้วยเพราะเขาคือผู้นำคนใหม่ของอาณาจักรมังกรต่างมิกเขาอยู่ละก็จะทำให้ทุกคนหายกังวลลงไปได้ฉันเห็นด้วยค่ะพวกเราจะพยายามให้ดีที่สุดและร่วมมือกับผู้บัญชาการสูงสุดให้ได้มากที่สุดค่ะผมมีคำถามฉันก็ด้วยเราจะทำให้ผู้ป่วยทางจิตร่วมมือจนถึงหน้าที่สุดท้ายได้ยังไงพวกเราคิดเหมือนกันเลยสินะแถมเป็นการถ่ายทอดสดด้วยถ้าเขาพูดเรื่องไร้สาระออกมาในตอนนั้นฉันนึกภาพไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อของผมมีตาเดียวแล้วก็ชอบเล่นขี้ด้วยฉันก็คิดเหมือนกันถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คาดไว้เราคงมุดดินหนีไม่ไหวแล้วผมเลือกปีศาจทำไมล่ะเพราะปีศาจมันอร่อยมากแถมมีได้กินเรื่อยๆด้วยล่ะแล้วก็ผมเลือกมนุษย์ทำไมอ่ะเพราะผอ.บอกมานะแน่นอนว่าเรื่องแบบนี้เราควรแก้ปัญหาตรงไหนใช่ฉันไปคุยกับลินฟ้าและเล่าจางให้งั้นสินะฝากผอ.จัดการด้วยนะคะคุณเป็นคนเดียวที่พวกเขาเชื่อใจที่สุดได้สิฉันจะพยายามคุยให้เขาแล้วกันนะหลังจากนั้นลินฟานกับเล่าจางก็คงถูกส่งตัวไปสำนักงานใหญ่อีกเช่นเคยสินะคุณครูเหนอเสียงคุณแต่ก่อนอันนี้มึงเสียงแก่ไม่ใช่ในที่สุดนักเรียนคนนี้ก็ได้มาพบกับคุณครูอีกครั้งทำไมวันนี้นักเรียนจอมยุ่งถึงมีเวลามาเยี่ยมครูที่โรงพยาบาลได้ล่ะนี่ผมมาที่เมืองยันไฮเพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆเลยนึกถึงครูขึ้นมาก็เลยแวะมาเยี่ยมนะครับงั้นเหรอเก่งมากเลยนะที่ได้เป็นผู้บัญชาการสูงสุดแล้วแถมยังจำได้ด้วยว่าฉันเป็นครูที่สอนไฮแถมยังสุภาพเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะ ทุกอย่างที่ครูสอนผมมาตั้งแต่เด็กผมปฏิบัติตามทั้งหมดเลยนะครับเอาหน้าเอาหน้าอย่างน้อยก็มีงานดีๆทำครูก็ภูมิใจแล้วล่ะนะแล้วได้เป็นถึงผู้บัญชาการสูงสุดในเงินเดือนเยอะไหมพอดีโรงพยาบาลของครูมีหลายอย่างที่ต้องใช้เงินนะแถมเงินก็มีไม่มากพอนะหากนักเรียนมีกันเหลือก็มาร่วมบริจาคได้นะผมก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกครับสุดยอดเลยทำดีต่อไปทำงานหนักต่อไปนะเพื่อสังคมที่ดีของเราเนี่ยฮะนักเรียนคนนี้จะจำคำสอนของครูตลอดไปครับกูจะจำไว้ว่ากูจะไม่มาอีกแล้วหลินฟานเราจะได้กลับไปสำนักงานใหญ่อีกครั้งใช่ไหมแล้วผอ.ก็บอกว่าให้ร่วมมือกับพวกเขาให้ดีเขายังสอนเราด้วยว่าต้องพูดอะไรเมื่อถึงเวลาเล่าจังนายจำได้ไหมฉันจำได้ฉันจำได้หมดทุกคำเลยละฉันด้วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสดการพิจารณาคดีในครั้งนี้ทำให้ทุกคนอาจตื่นตระหนกวันนี้สำนักงานใหญ่ได้เปิดการประชุมเพื่อจุดประสงค์นั้นอีกครั้งเพื่ออธิบายสถานการณ์ทั้งหมดที่ชินเย่ได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวในการถ่ายทอดสดครั้งก่อนอื่นผมอยากจะอธิบายว่าห้องปฏิบัติการลับที่ชินเย่พูดถึงเป็นความจริงปีศาจที่กินมนุษย์และจะมีความสามารถที่มากขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงรู้แล้วว่าปีศาจกับมนุษย์มีแหล่งพลังเดียวกันนี่คือสาเหตุที่สำนักงานใหญ่ตัดสินใจซ่อนความจริงไว้จากทุกคนเพื่อแบ่งแยกมนุษย์กับปีศาจออกจากกันเรื่องที่ชินเย่ได้พูดไปในตอนนั้นเรื่องไม่แบ่งแยกสายพันธุ์การอยู่ร่วมกันในความเป็นจริงแล้วหากเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาแล้วจะไม่สามารถกินพวกเดียวกันได้ซึ่งทำให้ผู้แข็งแกร่งที่พัฒนาไปแล้วจะไม่ถูกล่าเรื่องนี้ผมขอขอบคุณที่เขาทำให้หลายคนเห็นด้วยกับแผนการของเราที่จะรวมเราเพื่อให้อยู่กับปีศาจได้และทำให้มนุษย์หลายๆคนเริ่มการวิพัฒนาการตัวเองและเขาก็เสนอแผนการที่จะอยู่ร่วมกันกับปีศาจอย่างสันติให้ผมดูแล้วในส่วนหนึ่งดูเหมือนว่านี่คือการเปลี่ยนโอกาสเป็นเหยื่อให้กลายเป็นสันติตราบใดที่เราเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาแล้วเราก็จะไม่สามารถกินสายพันธุ์ที่พัฒนาได้แล้วด้วยเช่นกันมันก็ถือว่าเราจะปลอดภัยขึ้นวันนี้ผมจะไม่หักล้างแผนของชินเย่เ
แล้วก็ผมต้องการให้ผู้คนธรรมดาสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยเช่นกันเพราะงั้นแผนครั้งนี้ของฉินเย่ที่อยู่ร่วมกับปีศาจผมยินดีที่จะนำมาปรับใช้และวิวัฒนาการไปด้วยกันอะไรนะฮะผู้บัญชาการสูงสุดได้ไปแล้วเหรอมันจะไปได้ยังไงอ่ะงั้นผมขอถามฉินเย่ว่าในนามของสมาคมเงาปีศาจคุณตกลงที่จะร่วมมือกับเราและจะช่วยเหลือคนธรรมดาทุกคนให้กลายเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาได้แล้วหรือไม่ทุกคนที่รับชมอยู่ตอนนี้ชินเย่ได้ถูกโซ่เต๋าควบคุมอยู่เขาจะไม่สามารถโกหกได้ดังนั้นหากเขาเห็นด้วยกับเรานั่นหมายความว่ามนุษย์สามารถวิวัฒนาการได้โดยร่วมมือกับปีศาจคุณชินเย่จะร่วมมือกับเราไหมแล้วก็ที่ว่าปีศาจจะทำให้ทุกคนสามารถวิวัฒนาการตัวเองเป็นเรื่องจริงไหมเหมือนที่คุณได้กล่าวโฆษณาไปก่อนหน้านี้เฮ้ยทำไมเขาถึงไม่พูดอ่ะจะบอกว่าแค่ให้คนธรรมดาร่วมมือกับปีศาจก็จะสามารถทำให้เป็นผู้แข็งแกร่งได้อย่างนั้นเหรอจะเชื่อได้ไหมเนี่ยแล้วจริงโมล่ะที่อยู่ระดับเมืองเนี่ยชินเย่ไม่ได้ช่วยให้เขากลายเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาแล้วเหรอเขาโกหกไม่ได้เลยเลือกที่จะไม่ตอบเพราะงั้นด้วยเหตุผลนี้การร่วมมือกับปีศาจจะทำให้มนุษย์วิวัฒนาการตัวเองมันเป็นไปไม่ได้ดังที่ทุกคนทราบทำไมถึงมีเพียงจิงโมที่ได้รับเข้าร่วมในสมาคมเงาปีศาจเพราะจิงโมมีพลังระดับเมืองรู้ไหมว่ามันหมายความว่ายังไงเพราะปีศาจร่วมมือกับคนที่มีวิวัฒนาการตัวเองไปแล้วพวกเขาดึงดูดให้คนไปที่นั่นเยอะๆและคัดคนจำนวนมากที่เหมาะสมกับพวกเขาเพื่อพลังในการต่อสู้ของพวกเขาที่มากขึ้นคนธรรมดาและผู้ที่แข็งแกร่งที่อยู่ในระดับพลังที่ไม่ถึงเกณฑ์ไม่อยู่ในสายตาของพวกเขามีเพียงคนที่แข็งแกร่งและวิวัฒนาการตัวเองเท่านั้นที่จะอยู่ในสายตาหากแข็งแกร่งไม่พอพวกเขาก็จะจับเรากินเป็นอาหารและทำให้พวกปีศาจแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนี่คือความจริงลองคิดดูสิว่าทำไมปีศาจถึงแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ก็เพราะชินเย่เป็นตัวแทนของปีศาจและสัญญาว่าจะช่วยให้มนุษย์ทุกคนกลายเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาแล้วแล้วหลังจากนั้นพวกเราจะไม่ถูกล่าก็จริงเพราะอะไรล่ะก็เพราะปีศาจได้แย่งมนุษย์อย่างพวกเราไปร่วมทัพกับพวกมันแล้วก็กลับมาทำร้ายมนุษย์อย่างเราเองโคตรแย่เลยอ่ะเกือบจะเชื่อแล้วโชคดีที่ยังไม่โดนหลอกทุกคนอย่าหลงเชื่อคำพูดจากสมาคมเงาปีศาจจงจำไว้เสมอว่าในสายตาของปีศาจพวกเราคืออาหารและนี่คือบุคคลที่มีความสามารถพิเศษผู้แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ของพวกเราระดับข้าราชการคนใหม่ของอาณาจักรมังกรของเราชื่อของเขาคือลินฟานเขาไปมั่นใจในแนวคิดของสายพันธุ์ที่วิวัฒนาการแล้วจากที่ชินเย่พูดเอาไว้และเลือกที่จะเข้าข้างฝ่ายมนุษย์เนื่องจากพ่อของเขาเป็นเพียงคนธรรมดาและเขาเลือกที่จะปกป้องครอบครัวของเขาเอ้ยรู้สึกมากเลยฉันก็เลือกที่จะปกป้องครอบครัวของฉันด้วยเพราะฉันรักครอบครัวน่ะฉันด้วยฉันก็จะปกป้องเพื่อนซีของฉันเหมือนกันในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดผมขอเป็นตัวแทนของทุกคนผู้มีอำนาจสูงสุดและผู้นำคนใหม่จะเป็นตัวแทนจะลงนามปฏิญญาแห่งมนุษยชาติหลินฟานผอ.บอกว่าถ้าหากมีคนยืนขึ้นเราก็ต้องยืนขึ้นด้วยจะประกาศคำมั่นว่าเราจะนำพามนุษยชาติไปสู่สันติภาพที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาผู้แข็งแกร่งผู้มีอำนาจทั้งหลายเราจะไม่เลือกปฏิบัติหรือจะกีดกันในรูปแบบใดๆโดยท่านจะไม่มีความสามารถพิเศษก็ตามเราจะพัฒนาไปด้วยกันเราจะเติบโตไปด้วยกันในฐานะมนุษย์เชียร์ครับเชียร์ต่อไปผมจะบอกข้อเท็จจริงบางอย่างแก่ผู้แข็งแกร่งและมีความสามารถพิเศษทุกคนข้อเท็จจริงที่1ผู้แข็งแกร่งสามารถพัฒนาความสามารถของตัวเองได้ด้วยการกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองได้เช่นกันเหมือนกับปีศาจที่กินมนุษย์แต่เนื่องจากการกระทำแบบนั้นจะทำให้มนุษย์อย่างเราเองประพฤติไปในทางที่ผิดและผิดหลักมนุษยธรรมและส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจจนไม่อาจรักษาให้หายขาดไปได้สุดท้ายแล้วหลังจากการกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองก็จะกลายเป็นปีศาจในท้ายที่สุดจากผู้แข็งแกร่งที่ผู้คนยอมรับก็จะกลายเป็นปีศาจที่น่าสยดสยองและถูกคนทั้งโลกปฏิเสธที่จะอยู่ร่วมกับเขาถ้าไม่อยากจะเป็นแบบนั้นก็อย่าได้เดินไปในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ของพวกคุณเองคุณต้องเลือกที่จะปกป้องมนุษยชาติ
ทำไมล่ะเพราะหลังจากที่มนุษย์ธรรมดาหายไปและมีแต่ผู้แข็งแกร่งที่ได้รับวิวัฒนาการไปแล้วก็จริงและทำให้กินกันเองไม่ได้โลกนี้ก็ยังอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่ได้นอกจากปีศาจแข็งแกร่งกว่าและมีเยอะกว่ามากทำให้พวกมันเห็นว่ายังไงพวกเราก็คือผู้อ่อนแอด้วยจุดยืนของพวกเขาคือผู้แข็งแกร่งกว่าล่าผู้อ่อนแอสุดท้ายยังไงเราก็คืออาหารนี่คือโลกตามธรรมชาติคนด้อยกว่าย่อมถูกกดขี่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการมีอยู่ของสงครามก็ยังไม่หมดไปตราบใดที่เรายังแข็งแกร่งมากกว่าปีศาจไม่ได้เราก็ยังถูกล่าและเป็นอาหารของพวกมันอยู่ดีนี่คือความต่างของสายพันธุ์ในตอนนี้เราต้องร่วมมือกันและไม่เอ็นเอียงไปหาปีศาจเพราะที่จะได้พลังมาสุดท้ายแล้วผู้อ่อนแอก็ต้องถูกกำจัดออกไปในที่สุดซึ่งมันหมายถึงบุคคลธรรมดาที่ไม่มีหนทางสู้กลับแม้ว่าคนที่แข็งแกร่งกว่าจะไม่อยู่ในเป้าหมายของมันแต่สุดท้ายก็จะถูกจับไปเป็นทาสรับใช้ของพวกมันแล้วก็ข้อเท็จจริงที่2ตอนนี้แผนกพิเศษได้มอบทางเลือกให้กับผู้แข็งแกร่งทุกท่านและพวกเราเคารพการตัดสินใจของทุกคนในครั้งนี้ทางเลือกที่1จะอยู่ข้ามมนุษยชาติในฐานะผู้แข็งแกร่งและได้รับการยอมรับพร้อมถึงการคุ้มครองจากรัฐตัวเลือกที่2ออกจากแผนกพิเศษและอยู่ในฐานะคนธรรมดาไม่มีส่วนร่วมกับการต่อสู้กับปีศาจของแผนกพิเศษอีกต่อไปถึงคุณจะรู้อยู่แล้วว่าคุณสามารถกินคนและแข็งแกร่งขึ้นได้แต่คุณจะได้รับการคุ้มครองและดูแลจากรัฐเหมือนเดิมทางเลือกที่2ไปเกาะไหหยุนเข้าร่วมกับสมาคมเงาปีศาจและกลายเป็นศัตรูกับเราสำหรับคนที่เลือกตัวเลือกที่1และ2เราจะให้กำไรข้อมือประจำตัวกับผู้แข็งแกร่งทุกคนสำหรับตัวเลือกที่3หากเราพบกันอีกครั้งเราจะไม่กล่าวอะไรและต่อสู้กับพวกคุณทันทีเพราะมันคือเครื่องยืนยันแล้วว่าคุณทรยศต่อมนุษยชาติเรามีสิทธิ์ฆ่าคุณสำหรับผู้ที่แข็งแกร่งที่ได้กำไรข้อมือได้แล้วและได้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วพวกคุณคือสหายร่วมรบของเราไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกไหนทุกคนห้ามวิจารณ์ในการตัดสินของเขาเราจะเคารพในการตัดสินใจของเขาเท่านั้นและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะถามคุณคุณลินฟานในฐานะผู้นำคนใหม่ของอาณาจักรมังกรคุณจะเลือกอยู่ฝั่งไหนปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐและยึดมั่นในแนวร่วมของมนุษยชาติปกป้องอาณาจักรมังกรและปกป้องมนุษยชาติถูกต้องเก่งมากหลินฟานทำไมคุณหลินฟานต้องรอกตาขณะพูดด้วยนี่ไม่พอใจตรงไหนหรือเปล่าปกป้องครอบครัวและเพื่อนทุกคนครับเก่งมากเด็กดีของฉันนั่นเราจางที่ติดเงินจ่ายค่านาฬิกาของฉันนี่นาน่าลินฟานไม่ใช่ละไหนบอกจะเอาวัตถุดิบพิเศษไม่ฉันทำยังไงเล่าเซียวลี่เซียวหวังช่วยเอามีดครัวไปเก็บในครัวทีนะเนอะขอบคุณคุณลินฟานและคุณเล่าจางที่ยินดีจะรับกำไรข้อมือนี้ไปขอบคุณสำหรับการตั้งใจและจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเราเนอะคนละอันละกันฉันจะไม่กินคนและจะปกป้องครอบครัวและเพื่อนๆของฉันใช่พวกเราด้วยขอบคุณทุกท่านที่เชื่อมั่นในแผนกพิเศษของเราและเต็มใจที่จะปกป้องสิ่งที่เรารักไปด้วยกันเราจะไม่ทำให้ผิดหวังและเราจะพัฒนาตัวเองต่อไปพวกเราจะปกป้องมนุษยชาติต่อไปเพื่ออนาคตที่สดใสของพวกเราใช่ใช่ผู้บัญชาการสูงสุดพูดได้ดีเลยนะเพื่อนนะในฐานะผู้บัญชาการเขาต้องพยายามให้ดีที่สุดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่อันตรายของฉินเย่เราคือแนวหน้าของมนุษยชาติเอ้ยตอนนี้ทุกอย่างกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วสินะหอพักผู้อาวุโสแผนกพิเศษฮัลโหลได้ยินไหมเห็นผู้นำคนใหม่ของอาณาจักรมังกรหรือยังระดับคำบัญชาสตีเฟนฉันเพิ่งดูเมื่อกี้ผู้นำคนใหม่ของอาณาจักรมังกรยังเด็กอยู่เลยด้วยระดับคำบัญชาฮามูคำพูดจากปากของนายดูไม่น่าเชื่อถือเอาซะเลยทำเอานายดูหน้าแก่ไปเลยนะฮามูไปตายซะสตีเฟนส่วนคุณมิคาอิลถ้าไม่ใช่เพราะฉันชอบหน้าสวยๆของแกแล้วก็ฉันด่าไปแล้วนั่นเนี่ยระดับคำบัญชามิคาอิล